งคุยข่าวสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลป้อนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมันยาจุดกันยุงห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายครับกับรายการข่าวลูกทุ่งท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าจะพูดถึงชีวิตของนักร้องคนหนึ่งนะครับในชีวิตของเธอต้องบอกว่ามีจุดที่สูงสุดและจุดที่ต่ำสุดในชีวิตนะครับแต่ว่าในทุกมุมมองของการใช้ชีวิตเธอมีสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็คือเรื่องของธรรมะครับค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะจะมาพูดถึงเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของเธอนะคะจนถึงปัจจุบันกับการก้าวผ่านแต่ละเรื่องที่ตกลงต่ำสุดๆนะคะเธอขึ้นมายืนตรงนี้ได้ยังไงนะคะต้อนรับคุณจันจันบุญสูงเนินเข้าสู่ข่าวลูกทุ่งค่ะสวัสดีครับพี่จันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆที่ให้เกียรติรายการก็ขอบพระคุณที่ให้เกียรติเชิญมาเหมือนกันค่ะค่ะต้องบอกว่าเป็นแฟนเพลงเหมือนกันตั้งแต่สมัยต้องสู้โอ้ดังมากๆเลยเราได้ไหมเนี่ยต้องสู้จึงจะชนะเสียงดีกว่าแม่นะต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาได้อ่านประวัติของพี่จันเนี่ยนะครับมีเรื่องหลายเรื่องที่น่าสนใจเลยต้องเอามาคุยขยายความกันนิดนึงโดยเฉพาะในชีวิตในวัยเด็กที่ไม่ได้ราบเรียบเลยนะครับชีวิตครอบครัวตอนเด็กๆนี้พื้นฐานครอบครัวยังไงบ้างครับก็คือครอบครัวตั้งแต่รู้สึกตั้งแต่เกิดมาเนี่ยครับที่เห็นจำความได้คือครอบครัวเรายากจนมากค่ะก็คือบ้านเนี่ยมีแค่สามฝาประตูไม่มีนึกออกไหมครับมันเป็นเหมือนโรงลิเกอย่างนี้คล้ายๆโรงลิเกฮะคือมีฝาสามด้านเป็นกล่องแต่ข้างหน้าไม่มีอย่างเงี้ยข้างหน้าไม่มีแล้วหลังคามุงจากแล้วฝนตกทีก็น้ำก็รั่วทุกคนก็ต้องลุกขึ้นมาอยู่กันกี่คนคะบ้านหลังนั้นตอนนั้นอยู่4คนค่ะค่ะก็มีคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติอีกคนหนึ่งนะครับในชีวิตในสมัยที่เราเรียนหนังสืออยู่นะครับไปโรงเรียนก็ได้ความยากลำบากก็มันยากลำบากแต่เพียงแต่ว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นอย่างนั้นน่ะคือเพื่อนบ้านกันเป็นอย่างนี้ไม่มีรองเท้าไปโรงเรียนไม่ใช่เราคนเดียวก็มีคนอื่นด้วยก็เลยมองไม่เห็นว่านั่นคือความลำบากขอโทษนะคะพี่จันอยู่ที่โคราชค่ะอำเภอพิมายอำเภอพิมายแถวทางนั้นคือครอบครัวแต่ละคนพื้นฐานก็คือยากจนกันหมดไม่หมดก็คือมีครอบครัวที่มีฐานะก็มีแต่ว่าในย่านที่เป็นบ้านเราอยู่เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับในช่วงเด็กๆพอเราเติบโตขึ้นมาปั๊บมองย้อนกลับไปชีวิตเราผ่านมามันลำบากขนาดนี้เราเคยคิดไหมไม่เคยคิดว่าตัวเองลำบากเพราะขนาดที่ตัวเองต้องหาเงินเรียนหนังสือเองก็มันก็ไม่ลำบากมันก็อยู่ได้ก็คือชีวิตมันก็เท่านี้นะฮะเราต้องการสิ่งที่เป็นพื้นฐานแค่กินอยู่มีที่พักหลับนอนยารักษาโรคบ้างเมื่อเจ็บป่วยก็แค่นั้นอะมันไม่ได้มีอะไรต้องการมากไปกว่านี้เลยเพราะฉะนั้นรายได้น้อยถึงเราจะมีรายได้น้อยแต่เราก็อยู่ได้อย่างมีความสุขเราเคยด้วยความที่เรารู้จักตัวเราเองว่าเราคือใครเราอยู่ในจุดไหนของสังคมเราไม่ใช่เศรษฐีมหาเศรษฐีเรามีเงินแค่นี้เราก็ใช้แค่นี้ไม่มีแล้วก็ไม่ใช้ก็เท่านั้นเองค่ะแล้วตอนเด็กๆเราไม่มีเราไม่อยากมีเหมือนเด็กที่เขามีบ้างเหรอคะพี่ด้วยความที่ชีวิตต้องต่อสู้มาตลอดก็เคยคิดเหมือนกันว่าสักวันหนึ่งถ้าฉันรวยนะฉันจะทำอย่างนู้นฉันจะทำอย่างนี้แต่พอถึงเวลาที่พอเรามีจริงๆช่วงที่ไม่ทำใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่ะใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็คือกินข้าวข้างทางส้มตำเวลาไปโชว์ที่ไหนผ่านร้านขายส้มตำตามปั๊มก็แวะซื้อลงไปนั่งกินไม่เคยคิดว่าตัวเองมีชื่อเสียงไม่เคยคิดว่าตัวเองมีความดังใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเงินมันเข้ามามากขึ้นแล้วเงินมันเข้ามาตอนช่วงชีวิตไหนของพี่เจชีวิตตอนที่ทำอัลบั้มชุดแรกชุดฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะนี่คือเงินก้อนแรกเลยค่ะค่ะต้องบอกว่าในช่วงนั้นพอชีวิตมันพลิกผันแล้วก็มีเงินมากขึ้นแต่ใช้ชีวิตแบบเดิมก็แสดงว่ามันก็ต้องมีเงินเหลือพอเหลือเก็บเหลือเอาไว้สำหรับเรื่องเหลือค่ะเหลือเพราะเป็นคนที่ประหยัดและเป็นคนที่รู้จักค่าของเงินมากก็เก็บไว้ก้อนหนึ่งสำหรับที่จะใช้ยามแก่ตั้งใจว่าจะรีไทร์เมื่ออายุ45ซึ่งคือเป็นคนที่คิดอะไรไกลไม่เหมือนเพื่อนๆฝูงไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปพอเริ่มทำงานปุ๊บตั้งใจไปเลยว่าอายุ45ฉันจะรีไทร์ไม่ใช่60ก็เก็บเงินเก็บก็ได้ก้อนหนึ่งคือเงินก้อนของเราก้อนหนึ่งเนี่ยสำหรับตัวเราถือว่ามันเยอะมาก
แต่ถ้าจะเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นเศรษฐีเนี่ยคนอื่นเขาคิดอุ้ยจิ๊บจ้อยนิดเดียวแต่สำหรับเราคือเยอะเราเยอะแล้วเราเยอะแล้วก็เก็บก้อนนั้นไว้ว่าจะเอาไว้ใช้ตอนแก่นะคะแล้วก็จะแบ่งสรรปันส่วนที่เกินมานี่ก็จะให้ครอบครัวได้มีธุรกิจส่วนตัวให้เขาอยู่ก็รอดกันได้แล้วเราจะเข้าวัดคิดตั้งแต่ตอนนั้นอย่างนั้นเลยวางแผนระยะยาวไว้แบบนั้นเลยใช่ค่ะค่ะแล้วเงินก้อนนั้นปรากฏว่าด้วยวิบากกรรมนะวิบากกรรมเพื่อนเนี่ยโทรมาชวนเพื่อนอยู่อเมริกาโทรมาชวนไปเปิดร้านอาหารที่อเมริกาก็แล้วก็บอกว่าถ้าเอกสารพร้อมมีชื่อเราอยู่ในนั้นเนี่ยเรายินดีเขาก็โอเคเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเธอฉันจัดการเองต้องมีชื่อเธอและชื่อฉันอยู่ในนั้นคือเพื่อนสองเราสองคนเนี่ยสองหุ้นเป็นสามหุ้นเป็นสามหุ้นหุ้นหนึ่งคือเราไม่รู้จักแต่เพื่อนสนิทเราในลงหุ้นด้วยเพื่อนคนนี้นี่คบมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคบมานานแล้วสนิทกันมากรักกันมากคือรู้ใจกันตลอดเราเชื่อใจกันก็ส่งเงินไปก้อนนั้นเพราะคิดว่าเงินก้อนนี้จะทำให้มันพอกพูนมากขึ้นโดยที่เราอาจจะได้รีไทร์เร็วกว่าเดิมอีกแต่คิดว่าเงินก้อนจะไปต่อยอดให้พี่ว่าใช่เป็นต่อยอดและแล้วส่งไปแค่2เดือนมั้งแค่2เดือนใช่ไหมคะเดือนพอเปิดร้านได้เดือนหนึ่งเนี่ยเพื่อนก็โทรมาขึ้นมาดูกิจการหน่อยเราก็ขึ้นไปโอเคกิจการดีนะทุกอย่างดีอะไรดีแขกเยอะอาหารดีอาหารอร่อยแต่ปรากฏว่าวันที่8ไปได้7วันวันที่8ร้านถูกล็อกกุญแจพร้อมด้วยมีป้ายติดใหญ่ยักษ์ว่าเทคโอเวอร์เรียบร้อยแล้วก็คือหุ้นส่วนคนที่เราไม่รู้จักขายร้านหอบเงินพร้อมกับทั้งหมดน่ะทั้งหมดที่เราโอนไปเพื่อลงทุนแล้วเงินที่ขายร้านทั้งหมดไปเลยหอบไปเลยไปเลยพอเราเห็นปั๊บเห็นปั๊บก็ช็อกนิดนึงช็อกแป๊บหนึ่งคือพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยสะดุ้งสะเทือนกับเรื่องไอ้ประเภทอย่างเงี้ยคืออาจจะลูกช็อกนิดหน่อยแล้วก็แทนที่เพื่อนจะปลอบใจเราปลอบใจเพื่อนเราบอกเออแกไม่ต้องเสียใจช่างมันถือว่าเป็นวิบากกรรมพี่หนูขอถามได้ไหมตัวเลขเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเป็นมันเยอะสำหรับพี่อ่ะนะเยอะสำหรับพี่คือเป็นก้อนหนึ่งที่แบบเก็บได้ที่เราฝากชีวิตไว้ว่าบ้านปลายชีวิตของเราเดี๋ยวนะจะอยู่กับตรงเนี้ยนะคะแต่ว่าในช่วงนั้นพลิกกลับมายังไงฮะจริงๆบอกว่าโอเคเรายืนขึ้นมาได้อีกครั้งนึงก็คือไม่เคยคิดว่าตัวเองล้มอ่ะเพราะว่าอยู่กับศูนย์มาตลอดเข้าใจไหมคะชีวิตไม่เคยคิดว่าตัวเองโด่งดังขึ้นไปถึงร้อยถึงพันก็แค่ศูนย์ตลอดเราเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งใช่ไหมคะพอเงินก้อนนั้นหายไปก็บอกเพื่อนว่าเออไม่ต้องเสียใจก็บอกเพื่อนว่าฉันจะหาเงินก้อนหนึ่งจากตรงนี้เพื่อจะเอากลับมาลงทุนในประเทศไทยสักก้อนหนึ่งก็เลยติดต่อคนเดินสายร้องเพลงก็เดินสายร้องเพลงทั่วอเมริกางานนั้นนะครับเห็นบอกว่าร้องจนเสียงหมดเลยเหรอมันหมดเพราะว่าพี่โรคภูมิแพ้แพ้ควันทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ควันจากควันทูบสโมกอะไรเงี้ยแพ้หมดเลยก็ด้วยวิบากกรรมอย่างนั้นแหละตัวเองไปโชว์ที่ชิคาโกโชว์เสร็จแล้วเนี่ยก็มีเพื่อนที่เป็นนักร้องด้วยกันเขารับงานในคาสิโนและในคาสิโนทุกที่ในโลกนี้ควันบุหรี่เยอะมากแล้วเราความที่เราอยากสนุกอยากช่วยเพื่อนด้วยนะก็โอเคไปช่วย3วันในคาสิโนสูดควันบุหรี่นักร้องเวลาร้องเพลงนี่เราจะสูดควันสูดอากาศเข้าไปมากคนปกติเพื่อต้องการให้ลมในกระบังลมมันเปล่งเสียงมาได้ยาวเพราะฉะนั้นไม่ค่ะให้มีพลังก็สูดควันเข้าไปเยอะมาก3วันวันที่4ไออย่างรุนแรง7วันโดยที่ไม่มีหยุดเลยนันสต็อปไอแบบนันสต็อปวันที่8หยุดไอพร้อมกับเสียงทั้งหมดที่มีอยู่หายไปหมดเลยตกใจไหมตกใจปากไม่มีเสียงไม่มีเสียงใดๆสิ้นจะกินอะไรก็เขียนกะเพราไก่ไข่ดาวอะไรเงี้ยเขียนแล้วทำยังไงพี่เสียใจไหมอ่ะเราเป็นนักร้องไม่มีเสียงอ่ะไม่เสียใจเพียงแต่ว่าคือในใจมีความรู้สึกว่ายังไงมันก็ต้องหายอ๋อคิดว่าต้องหายสักวันหนึ่งมันต้องหายเพราะว่าใครจะมาอยู่จะมาพูดไม่ได้ตลอดชีวิตเป็นไปได้ยังไงถูกไหมแล้วหมอเนี่ยไปหาหมอบอกคุณเป็นแค่หลอดลมอักเสบหลอดลมอักเสบบ้าอะไรทำไมไม่มีเสียงใช่ไหมคะสามเดือนเดือนที่สี่เริ่มพูดได้กระปิกกระปรอยในช่วงนั้นก็ยังใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาอยู่สามเดือนเขียนตลอดเลยงานทั้งปีแคนเซิลหมดเลยแล้วใช้ชีวิตอยู่ยังไงฮะรายได้ก็คือรายได้ก้อนหนึ่งที่เราเก็บมาได้ที่เก็บมาว่าจะเอามาเมืองไทยรักษาตัวหมดเลยก็รักษาตัวอยู่ที่อเมริกาเลยเงินก็ไม่มีแล้วทำยังไงล่ะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะชีวิตพี่คือเดี๋ยวศูนย์มันเหมือนกับว่าวิบากกรรมเรามันเยอะนะคนที่เกิดมันกระเทยเนี่ยวิบากกรรมมันเยอะมาก
เรายอมรับตรงนี้ไงก็เลยเฉยๆอ่ะก็คือโอเคไม่มีก็ไม่มีไม่มีแล้วก็เริ่มต้นใหม่หาใหม่ก็คิดว่าจะกลับมาเมืองไทยเนื่องจากว่ารักษาไม่หายคิดว่าจะมาหาหมอประจำซึ่งเคยรักษาพี่ตอนที่อยู่เมืองไทยแล้วเสียงหายเนี่ยหมอเขารักษาหายก็จะมาหาหมอคนเนี้ยความหวังละความหวังค่ะก็มาตอนขึ้นเครื่องมาเนี่ยปรากฏว่าแอร์โฮสเตสกับสจ๊วตเขาเข้ามาทักทายเราเราหายไป14ปีแล้วมีคนจำเราได้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเราตื่นเต้นนิดๆว่าแต่ทำไมเขาจำเราได้ทั้งที่เราโสมมากหน้าก็ไม่แต่งนะแต่งป่วยไม่สบายนะแต่งตัวก็แบบโอ้โหแบบว่าใส่ชุดวอร์มอะธรรมดามากๆธรรมดามากๆรองเท้าแตะอะเธอแต่มีคนจำเราได้จำเราได้ก็เริ่มใจชื้นขึ้นมานิดนึงยังดีนะยังมีคนยังจำมาได้ตอนจะลงเนี่ยปกติสจ๊วตกับแอร์โฮสเตสเขาจะต้องยืนสวัสดีขอบคุณใช่ไหมคะขอบคุณที่ใช้บริการอะไรเงี้ยปรากฏว่าสองคนนี้เขายืนร้องเพลงต้องสู้ให้เราอ๋อเหรอเพราะเราต้องสู้โอ้โหนี่พลังมันมามันเหมือนกับว่ามันชุบชีวิตเราอีกครั้งหนึ่งเลยครับแล้วยังมีคนที่ยังรักเราอยู่นะอะไรกำลังใจมันขึ้นพอลงจากเครื่องมาปุ๊บเหยียบสนามบินสุวรรณภูมิก็เลยคลื่นอกคลื่นใจอะไรก็เลยร้องอยู่ดีดีทำไมร้องได้เสียงมาอยู่ดีดีเสียงมาได้อยู่ดีดีทำไมร้องได้เข้าเลยแบ็คเข้าห้องน้ำแบ็คเข้าห้องน้ำเสร็จก็แอบร้องคนเดียวก็ลองดูซิใช่ไหมอยู่ดีดีปรากฏร้องได้จบเพลงโอ้โหแล้วอะไรวะทำไมมหัศจรรย์ขนาดนี้ก็เลยคิดว่าเนี่ยวิบากกรรมเรื่องเกี่ยวกับเสียงของเราเนี่ยมันจบตรงนั้นพอดีมันมาเขามาแตะถึงเมืองไทยแตะถึงเมืองไทยด้วยกำลังใจด้วยนะครับด้วยกำลังใจจากสจ๊วตและแอร์โฮสเตสและก็ด้วยอาจจะเป็นด้วยอากาศด้วยก็ได้นะครับวิบากกรรมด้วยแหละทุกอย่างมารวมกันพอดีหมดพอดีพี่เคยร้องไห้ไหมถ้าร้องไห้เกี่ยวกับความรักไม่เคยถ้าร้องไห้เกี่ยวกับครอบครัวเคยค่ะทำไมถึงร้องไห้เกี่ยวกับครอบครัวก็อย่างเช่นบางทีเพราะแท้ไม่เท่าแท้บางทีแบบว่าเรามีความรู้สึกว่าทำไมเราทำตรงนี้ไม่ได้เราทำไมเราช่วยเขาไม่ได้ในขณะที่เราน่าจะช่วยได้เราช่วยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะร้องไห้นิดหน่อยอึดอัดอัดอั้นปันใจกับตัวเองกับตัวเองว่าเราทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฟังเรื่องราวชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนนิยายเล่มหนึ่งเล่มโตๆเลยแหละโอ้โหนะจะว่าน้ำเน่าก็น้ำเน่านะแต่ที่แน่เลยลองขึ้นลงอ่ะคุณจะแบบที่ฟังดูคุณจะจนชิวกับทุกสิ่งอย่างที่มันผ่านมาคือเราประสบการณ์ชีวิตแต่เล็กๆเนี่ยมันผ่านไอ้ความยากลำบากสุดๆมาตลอดไงฮะแล้วเราก็เห็นว่าความลำบากมันก็เท่านั้นนะคือในตัวคนเราเนี่ยมันต้องมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปสุขมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทุกข์ก็มาทุกข์มาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสุขมันก็มาเหมือนกันทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับศูนย์ไปเหมือนกันทุกชีวิตคนรวยก็สุขทุกแบบคนรวยคนจนก็สุขทุกแบบคนจนเพราะฉะนั้นทุกคนเหมือนกันหมดถ้าเราพอเพียงถ้าเราพอใจสิ่งที่เรามีอยู่สำคัญสุดเลยนะคุณน้องยอมรับตัวตนไม่ได้เข้มแข็งยอมรับตัวตนว่าเราเป็นใครเราคืออะไรเราอยู่ตรงไหนเราจะไม่เสียใจเราจะไม่เครียดเราจะไม่น้อยใจเราจะยอมรับทุกอย่างได้เราจะมีความสุขกับมันท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้พูดคุยกับคุณจันเจินนะครับเราได้แง่คิดดีๆที่เป็นคติสำหรับการดำเนินชีวิตนะครับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแล้วก็รวมถึงเรื่องราวของการรู้ว่าตัวเองนั้นมีจุดยืนอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราได้แง่คิดนี้แล้วก็คาดว่าแง่คิดนี้จะนำกลับไปใช้ได้สำหรับท่านผู้ชมหลายๆคนครับวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งต้องขอขอบคุณคุณเจนเจนมากๆเลยครับคุณมากๆครับพี่เจนครับขอบคุณค่ะกลับมาติดตามรายการข่าวลูกทุ่งได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทางสถานีข่าว Spring News ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับเวลาประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับผ่านทางสถานีข่าวแห่งนี้สักครู่หนึ่งติดตามรายการปรากฏการข่าวจริงกันต่อนะครับมีประเด็นข่าวร้อนๆเกิดขึ้นในรอบครึ่งวันที่ผ่านมาวันนี้ข่าวลูกทุ่งลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ